ถักเหมือนเวลาที่เราถักโซ่หนึ่งครั้งแต่เราจะไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงหลวมๆเนาะเราก็จะได้วงกลมๆเล็กๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งแบบดึงแน่นค่ะแล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงวงกลมๆตรงนี้โดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะควักไหมเหลือไหมทั้งหมด2เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย X ค่ะก็คือให้เราดึงรวบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมควักไหมให้เราถักลาย X เหมือนเดิมนะคะดึงรวบค่ะตรงนี้เราจะถัก X ลงไปตรงวงกลมๆตรงนี้นะคะทั้งหมด10ครั้งนะคะ3หลังจากที่เราถัก X ครบทั้ง10หลักแล้วนะคะให้เราทำการปิดแถวลงไปบนช่องแรกที่เราถักลาย X ค่ะควักไหมเหลือไหม2เส้นให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราดึงปลายไหมตอนแรกที่เราเหลือไว้นะคะให้แน่นเลยเนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมช่องที่เราทำการปิดแถวนะคะควักไหมเหลือไหม2เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย X เหมือนเดิมนะคะก็คือให้เราดึงรวบแบบนี้เนาะหลังจากนั้นช่องถัดไปให้เราถัก X 2ครั้งค่ะ1ช่องเดิม X ครั้งที่2แบบนี้นะคะหลังจากนั้นช่องถัดไปให้เราถัก X 1ครั้งค่ะช่องถัดไปถัก X 2ครั้งแบบนี้นะคะ1 2หลังจากนั้นช่องถัดไปให้เราถัก X 1ครั้งแบบนี้ค่ะเราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้ทั้งแถวเลยนะคะสำหรับแถวนี้เนาะเราก็จะได้ที่เป็นลาย X ทั้งหมด15หลักนะคะหลังจากนั้นให้เราทำการปิดแถวไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นแถวที่3ให้เราถักโซ่2ค่ะตรงนี้1 2แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมช่องที่เราทำการปิดแถวนะคะควักไหมเหลือไหม3เส้นตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย F ค่ะก็คือดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพันหัวเข็มช่องถัดไปให้เราถัก F 1ครั้งเหมือนเดิมนะคะเราก็จะถัก F 1ครั้งในทุกๆ1ช่องนะคะจนจบแถวเลยนะคะสำหรับแถวนี้เนาะเราก็จะได้ที่เป็นลาย F ทั้งหมด15หลักนะคะหลังจากนั้นให้เราทำการปิดแถวลงไปบนช่องแรกที่เราถักลาย F ค่ะควักไหมดึงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแถวที่4ถึงแถวที่11ให้เราถักเหมือนเดิมกับแถวที่3เลยนะคะก็คือให้เราถักโซ่2แล้วก็ให้เราถัก F 1ครั้งในทุกๆ1ช่องค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะแถวที่11เนาะให้เราทำการปิดแถวค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่50ครั้งค่ะ1 2 3 4 5หลังจากที่เราถักโซ่ครบทั้ง50ครั้งแล้วนะคะให้เราตัดไหมตรงนี้เนาะให้เราเหลือปลายไหมตรงนี้ไว้เยอะนิดนึงนะคะแต่จะลองใส่ลิปสติกดูนะคะ
แบบนี้เนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีลิปสติกที่แท่งยาวกว่านี้ก็สามารถถักเพิ่มแถวขึ้นมาอีกได้นะคะให้เราถักเหมือนเวลาที่เราถักโซ่หนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแต่เราจะไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงหลวมๆเนาะเราก็จะได้วงกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งแบบดึงแน่นค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงวงกลมๆตรงนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะควักไหมเหลือไหมทั้งหมด2เส้นนะคะตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย X ค่ะก็คือให้เราดึงลวดแบบนี้นะคะเราก็จะถัก X ทั้งหมด10หลักนะคะลงไปตรงวงกลมๆตรงนี้เนาะใช้เข็มจิ้มลงไปควักไหมเหลือไหม2เส้นตรงเข็มดึงลวด X หลักที่2แล้วนะคะ X หลักที่3แบบนี้ค่ะหลังจากที่เราถัก X ครบทั้ง10หลักแล้วนะคะให้เราทำการปิดแถวลงไปบนช่องแรกที่เราถักลาย X ค่ะใช้เข็มจิ้มลงไปแบบนี้เลยนะคะควักไหมเหลือไหม2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราดึงปลายไหมตอนแรกที่เราเหลือไว้ให้แน่นเลยนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่2ครั้งค่ะ1 2แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมช่องที่เราทำการปิดแถวนะคะควักไหมเหลือไหมทั้งหมด3เส้นค่ะตรงเข็มให้เราถักเป็นลาย F นะคะก็คือดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะให้เราถักเป็นลาย F เหมือนเดิมนะคะควักไหมเหลือไหม3เส้นตรงเข็มให้เราดึงครั้งที่1ปลด2เหลือ2ดึงครั้งที่2ปลด2เหลือ1แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพันหัวเข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะสำหรับช่องนี้เราจะถัก F ทั้งหมด2หลักนะคะลงไปในช่องเดียวกันเนาะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพันหัวเข็มช่องถัดไปช่องถัดไปเราก็จะถักเอฟทั้งหมด2หลักเหมือนกันนะคะจะมีแค่ช่องแรกแล้วก็ช่องสุดท้ายของแถวนะคะที่เราจะถักเอฟแค่1หลักนะคะพอมาถึงตรงนี้ช่องสุดท้ายของแถวนะคะให้เราถักเอฟแค่1หลักค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ที่เป็นลาย F ทั้งหมด20หลักนะคะสำหรับแถวนี้หลังจากนั้นให้เราทำการปิดแถวลงไปบนช่องแรกที่เราถักลาย F นะคะใช้เข็มจิ้มลงไปควักไหมเหลือไหม2เส้นให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่2ครั้งเพื่อขึ้นแถวที่3ค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมค่ะช่องที่เราทำการปิดแถวนะคะควักไหมให้เราถักเป็นลาย F เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นพันหัวเข็มช่องถัดไปให้เราถัก F 2หลักค่ะสำหรับช่องนี้นะคะ1สองหลังจากนั้นพันหัวเข็มช่องถัดไปให้เราถัก F 1หลักค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพันหัวเข็มช่องถัดไปให้เราถัก F 2หลักค่ะ1ช่องเดิม
2แบบนี้นะคะเราก็จะได้ที่เป็นลาย F ทั้งหมด31หลักนะคะสำหรับแถวนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราทำการปิดแถวลงไปบนช่องแรกที่เราถักลาย F นะคะเหมือนเดิมเลยเนาะควักไหมแล้วก็ดึงแบบนี้ค่ะทันกันไหมเอ่ยหลังจากนั้นแถวที่4ให้เราขึ้นโซ่2เหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นให้เราพันหัวเข็ม1ครั้งใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องเดิมช่องที่เราทำการปิดแถวนะคะให้เราถัก F 1ครั้งค่ะสำหรับช่องนี้นะคะเราก็จะถัก F 1ครั้งในทุกๆ1ช่องนะคะทั้งหมด9ช่องนะคะหลังจากที่เราถัก F ครบทั้ง9หลักแล้วนะคะช่องที่10ให้เราถัก F ทั้งหมด2ครั้งค่ะ1ช่องเดิมค่ะ2แบบนี้นะคะหลังจากนั้นช่องถัดไปอีก9ช่องให้เราถัก F 1ครั้งในทุกๆ1ช่องค่ะส่วนช่องที่10เราก็จะถัก F 2ครั้งนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้ช่องที่10ถัก F 2ครั้ง1ช่องเดิม2หลังจากนั้นช่องที่เหลือนะคะให้เราถัก F แค่1ครั้งใน1ช่องค่ะแบบนี้นะคะ1 2เราก็จะได้ที่เป็นลาย F ทั้งหมด35หลักนะคะหลังจากนั้นให้เราปิดแถวเหมือนเดิมเลยนะคะดึงแบบนี้เนาะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องพันหัวเข็มเนาะควักไหมเหลือไหม2เส้นตรงเข็มให้เราดึงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปตรงช่องถัดไปควักไหมเหลือไหม2เส้นตรงเข็มให้เราดึงเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะใช้วิธีการถักแบบนี้ทั้งแถวเลยนะคะให้เราถักวนกลับมาที่เดิมเนาะช่องสุดท้ายของแถวนะคะดึงแบบนี้เนาะแล้วก็ให้เราตัดไหมตรงนี้ไปได้เลยค่ะให้เราเก็บปลายไหมตรงนี้เข้าไปข้างในนะคะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะให้เราดึงตรงนี้นิดนึงนะคะให้เราตัดไหมมา1เส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เราใช้เป็นเข็มเก็บนานนะคะหลังจากนั้นให้เราใช้เข็มจิ้มจากด้านในออกมาด้านนอกแบบนี้ค่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถจิ้มแค่2รอบก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะเราก็จะจัดเขานิดนึงนะคะเพื่อให้เขาเป็นทรงสวยเนาะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นตรงนี้นะคะสายก็จะตัดไหมตรงนี้ไปเนาะเราก็ทำการมัดตรงนี้นะคะThank you.
เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะต่ายก็จะถักสลับหว่างกันนะคะเม็ดแรกก็คืออยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็แถวนี้นะคะแถวถัดไปเนาะ1 2 3 4 เม็ดนะคะส่วนแถวสุดท้ายก็จะมี4 เม็ดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะอยู่ระหว่างกลาง2 เม็ดนี้เนาะ1 2ตรงนี้จะอยู่ระหว่างกลางนะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นสับหว่างกันนะคะ1 2 3 4เนาะส่วนอันนี้จะเป็นด้านในนะคะให้เราใช้เป็นเข็มเก็บงานค่ะแบบนี้นะคะตายก็จะใช้เข็มจิ้มจากด้านในนะคะออกมาด้านนอกแบบนี้เนาะแล้วก็จิ้มตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เราใช้เข็มจิ้มลงไปนะคะตรงนี้ค่ะอยู่คนละฝั่งกันนะคะแบบนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยใช้เข็มจิ้มลงไปเลยค่ะแล้วต่ายก็จะจิ้มลงไปตรงโซ่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปตรงช่องเดิมตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ไปได้เลยค่ะ